อ่ะโอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะยองเองในช่องโคตรยองท่านผู้ชมมาบิกินี่พาราไดซ์วันนี้นะครับก็เป็นอีกเกมที่มีทางคนดูทางบ้านขอกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเวลาผมเล่นเกมคนดูจากทางบ้านเนี่ยมีอยู่2เกมมี2วิธีที่ผมจะเลือกเล่นนะครับก็เดี๋ยวนะผมเบ็ดก่อนก็จะมีวิธีนึงก็คือคนเรียกร้องมาเยอะมากนะผมก็จะหยิบมาเล่นเลยนะผมถ้าคนแบบขอเข้ามาเยอะๆเป็นเกมเดียวกันเยอะๆผมก็หยิบมาเล่นเลย2ก็คือคอมเมนต์คนที่ขอเข้ามาแล้วนะมันแบบเข้ามาเตะตาผมประจําก็คือแบบเม้นทุกคลิปอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นอยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดผมก็จะหยิบมาเล่นเลยนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นใครอยากให้เล่นเกมไหนก็ขอกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับก็ผมจะเป็นคนขี้ลืมนิดนึงนะเออเพราะงั้นอะไรที่มันแบบแว๊บเข้ามาในสายตาผมแล้วผมจําได้ในช่วงเวลานั้นแล้วผมก็จะเล่นเลยนะครับเออขอกันเข้ามาแล้วกันนะครับมาวันนี้ทุน400กว่าๆนี่แหละนะครับก็จะพยายามอุ้ยจะพยายามให้มันถึงสัก 1,500 แล้วกันถ้าเป็นไปได้นะ 2,000 ก็ได้นะผม540นะดันสัก 2,000 ก็ได้วันนี้ผมเสียไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในรอบเช้านี่ไปเสียให้คอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยถึง 2,000 เลยนะครับแล้วก็ไปแตกสาวถ้ำแค่500งั้นหักลบกันผมลบไป 1,500 นะผมแล้วก็เติมก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้าเติมนี้อีกในรอบบ่ายเนี่ยประมาณ 3-4 เติมนะเติมละ500มั้งประมาณนั้นเพราะว่าผมลบไปประมาณ 4,000 ละ 3,000 ไม่ถึง 4,000 หรอกประมาณ 3,000 นะครับเอ้าฟรีเกมมาเร็วมาเบ็ด7นะครับได้ลุ้นดีอย่างนี้ก็ไปเช็คในตารางกันอีกทีแล้วกันว่าผมลบไปเท่าไหร่ประมาณ 3,500 นี่แหละท่านผู้ชมลบไปวันนี้นะครับประมาณ 3,500 นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะเติมนี้นะถ้าเป็นไปได้นะผมขอคืนสัก 2,000 ก็แล้วกันถ้าคืนได้สัก 2,000 นี่ก็ผมก็โอเคละนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามต่อในรอบเย็นตามทุน2วันติดแล้ว3วันติดแล้วผมอ่ะสวย600มาดิสวยป่ะโอเคท่านผู้ชมขึ้นมา 1,300 ครับเอ้ยถ้าแต่ว่าถ้าถึง 2,000 เร็วผมอาจจะเล่นต่อนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องการที่จะตามทุนอยู่แล้วเนาะเออแต่ว่าถ้าแบบมันถึงช้าก็อาจจะเอาแค่ 2,000 นะครับผมเอออาจจะเอาแค่ 2,000 แต่ว่าถ้ามันถึงเร็วผมอาจจะเล่นต่อนะผมอยากจะถอนประมาณ 2,000 นี่แหละโอ้เรียบร้อยจบโอเคไม่เป็นไรเบ็ด7แล้วได้มา700ท่านผู้ชมถือว่ามันเป็นฟรีที่เข้าเร็วแล้วกันแล้วก็มันก็แตกเร็วด้วยนะผมถือว่าดีนะจัดไปต่อแล้วกันเหนื่อยละเหนื่อยที่จะตามทุนทุกวันแล้วท่านผู้ชมเอ้ยตามทุนทุกวันมันก็ไม่ไหวอะเนาะบางทีเนาะเออแล้วช่วงนี้ผมติดเติม500ด้วยไงเอ้าฟรีต่อเลยเอาว่ะเฮ้ยฟรีต่อเนื่องว่ะเอาแตกเลยดิได้ไหมเนี่ยได้คูณ8สวยเท่าไหร่วะ200โอเคยังดีครับฟรีเข้าเร็วมากอ่ะอุ้ยได้อยู่สวยมาคูณ2ก็100 200 100นึงโอเค1,600แล้วเฮ้ยฟรีในฟรีหรอได้นะได้นะฟรีในฟรีได้นะโอ้โหไม่ได้ครับไปต่อเข้าไหมไม่เข้าอืมไม่ได้อืมอ้าว400ท่านผู้ชมถือว่ามันเฮ้ยดีว่ะฟรีเกม2รอบแม่งติดกันแบบนี้แล้วถึงแม้มันจะแตกไม่แบบไม่ได้แตกแบบเวอร์นะครับแต่ว่ามันด้วยความที่มันเข้าต่อกันเนี่ยมันก็ดีไงเออเรามี 1,600 ละสวยสักเติมที่มันเป็นอย่างนี้เอา้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเข้าฟรีถี่จัดเออมาดิโอ้ย 2,000 นี่อย่างนี้ท่านผู้ชมโอ้โห3ฟรีมาในระยะเวลาแค่4นาทีท่านผู้ชมโคตรไวเฮ้ยเอาดิเฮ้ยอุ้ยกูเสียดายคูณ5ข้างหลังมากแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็แตกเยอะอยู่แต่เสียดายโอ้โหเชียร์เบ็ด7ว่ะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ผมคืนทุนปะเนี่ยผมต้องคำนวณแล้วถ้างี้ผมต้องคำนวณแล้วโอ้โหแล้วมาเลยครับ2,000
รวมเป็น 3,700 ผมน่าจะคืนทุนนะเนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณในหัวผมเลยเติมเช้าสาวถ้ำเติมเดียวแตกมา500เลยก็ถือว่าบวกไว้5ก่อน500แล้วก็มาเล่นคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยเสียไป 2,000 หักออกก็เท่ากับว่าลบ 1,500 ใช่มั้ยเดี๋ยวผมขอเบ็ด10เลยแล้วกันไปต่อก่อนนะสักหน่อยนะผมว่ากำลังดีเลยมันกำลังดีอ่ะยังไม่อยากเลิกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมขึ้นมาเร็วผมอาจจะเล่นต่อสักหน่อยอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนละลบอยู่ 1,500 ใช่ไหมคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาเติมก่อนเล่นเติมนี้เสียไปก่อน4เติมละ500ก็ 2,000 บวกเข้าไปก็เป็น 3,500 เอ้ยนี่ไง 3,500 พอดีเลยไม่ได้ยังลบอยู่ยังลบของทุนเติมนี้ด้วยเติมนี้มันคือเติมที่5ในรอบบ่ายเท่ากับว่าผมต้องได้ออกมากกว่า 4,000 ผมถึงจะบวกโอเคงั้นมีเขาเรียกว่าอะไรมีเป้าหมายที่จำเป็นที่เราทำไมมีข้ออ้างแล้วว่าทำไมเราต้องไปต่อนะครับผมก็คือถ้าเราถึง 4,000 ในเติมนี้เนาะเราจะคืนทุนแต่ว่าถ้าเรามากกว่า 4,000 ก็คือบวกเลยมาลุยอีก500ผมว่าได้ว่ะคือเกมแม่งรู้สึกแบบจ่ายดีอะตอนเนี้ย จ่ายดีมากเลยอะขอเยอะกว่า 4,000 ขึ้นไปก็คือบวกเลยนะครับแล้วเราใกล้แล้วไงใกล้ที่จะเป็นความจริงละเฮ้ยเดี๋ยวดูลงสิเพิ่งพูดว่าดีเลยนี่ผมเล่นเพิ่งเล่นมา6นาทีครึ่งเองนะครับเข้าไปใส่3หรือ4ฟรีวะเอ้าว่ากี่ฟรีวะลืมนับคือมันเข้าถี่มากเข้าเยอะมากนะครับแล้วแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะท่านผู้ชมแล้วฟรีแตกด้วยไงแตกเนี่ยประเด็นอ่ะสุดยอดเลยทุน500วันนี้นะครับ540เอาเป็นว่าเป้าหมายก็คือ 4,000 ขึ้นไปแล้วกันเนาะจะได้แบบอยู่ทุนคืนทุนเลยหรือไม่ก็บวกไปเลยวันนี้สวยดิท่านผู้ชมใครก็มารับชมนะครับฝากกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันชอบคลิปกันก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับอุ้ยมาอีกแล้วคูณเท่าไหร่เนี่ยไม่มีคูณเนี่ยด้านนอกมีแค่ y เนาะคูณ3นี่ว่ะ4,000อีก500ได้อยู่นะผมว่าเบ็ด10ได้อุ้ยแม่งของจริงว่ะฟรีเกมแม่งมาบ่อยมากเอาแตกปะเนี่ยแตกปะเนี่ยแตกอีกนี่โหนี่ฟรีที่4แล้วป่ะครับฟรีที่4แล้วเนาะ7นาทีครึ่ง4ฟรีใช่ไหมวะ4หรือ5วะท่านผู้ชมน่าจะ4แหละนะครับโอ้โหนี่จะ 4,000 แล้วครับจะ 4,000 แล้วท่านผู้ชมนี่เราจะบวกแล้วครับเราจะบวกแล้วสวยเท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่เลยดอกนี้มาอีก 1,000 โอ้โหบวกเรียบร้อยบวก900เหี้ยบวก900แล้วนะครับเอาเฉพาะในคลิปนี้ไม่ใช่โหเอาเฉพาะในคลิปนี้บวกเยอะเอาเฉพาะในคลิปนี้ก็บวกประมาณ 4,500 แล้วกันประมาณนั้นประมาณ 4,500 แต่ถ้ารวมทั้งวันนี่บวกประมาณ900นะครับก็ยังดีผมตามผมตามทุนทุกวันอ่ะแล้วไม่หลายวันที่ผมตามแล้วไม่ได้คืนด้วยแต่วันนี้โอเคเลยมาได้เติมนี้แหละผมว่าเนี่ยจะ 5,000 แล้วต้องปรบมือให้เลยว่าใครขอเกมนี้มาวะ ใครขอเกมนี้มาวะขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาแล้วดิมาแล้วดิ 4,950 บวกมา900มาดิมาเบ็ด20อีก80รอบไปผมกล้าไปต่อนะเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่ามันมาว่ะท่านผู้ชมแล้วผมบวกแล้วด้วยไงผมขอเล่นต่อเลยแล้วกันผมรู้สึกว่ามันมาครับแต่ถ้าเล่นไปสักพักแล้วมันไม่มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกเลยเดี๋ยวผมจะพอเองนะครับก็ไอ้ตรงส่วนนี้อยู่ที่การวิเคราะห์ของใครของมันนะส่วนตัวผมมองว่ามันกำลังมาผมก็เลยอยากจะเล่นต่อนะครับมันกำลังมาเว้ยมันเล่นต่อได้หรือว่าจะเลิกก็ได้แหละไม่เสียหายนะครับผมอย่างผมเล่นต่อเดี๋ยวถ้าเล่นต่อไปสักพักรู้สึกว่ามันไม่มาเดี๋ยวก็พอเองแล้วแหละนะครับเอาเป็นไงล่ะท่านผู้ชมโอ้เชื่อของดีว่ะรีบไปเล่นนะใครจะเล่นนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอย่าไปเล่นเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้ผมอาจจะฟุกอาจจะดวงดีอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะผมก็ทึ่งเหมือนกันนะฟรีเกมมันเข้าง่ายอ่ะเข้าแบบเข้าแบบถี่เลยอ่ะโอ้โหเป็น20แตกหมื่นป่ะเนี่ยท่านผู้ชม
มีโอกาสแตกหมื่นปะเนี่ยโอ้โหแม่งโหดจังวะโอ้โหได้มีอีก 1,900 ครับหืมเอาดิเอามามาดิมามาดิมามาดิวะเชื่อคลิปนี้ผมบอกเลยนะใครไม่ดูแม่งพลาดมากกว่าคือแบบเป็นคลิปที่สวยมากอ่ะเป็นคลิปที่แบบผมนั่งทำ YouTube มากี่เดือนอ่ะเป็นปีละนานๆที่ผมจะเห็นคลิปอะไรที่แบบฟรีเข้าง่ายแบบนี้แล้วก็แตกด้วยนะประเด็นคือเมื่อวานเนี่ยผมฟรีเข้าบ่อยมากแต่ไม่แตกแต่วันนี้คือเข้าบ่อยแล้วแตกด้วยเออเข้าไม่พักเลยอ่ะโอ้โหจนแบบแทนที่ความรู้สึกเราแบบเราได้แล้วเราอยากจะพอจนตอนนี้มันรู้สึกแบบเออเกมมันน่าเล่นต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ดีนะครับไอ้ที่เล่นต่อนี่ไม่ดีนะอาจจะเดี๋ยวถึงจังหวะมันดูดคืนอาจจะเสียเอานะแต่มันคือความรู้สึกแล้วกันสุดยอดต้องบอกเลยว่าสุดยอดว่ะเดี๋ยวผมเล่นอีกสักหน่อยผมจะพอละท่านผู้ชมผมว่ามันโอเคแล้วแหละนะครับมันโอเคมากๆเลยแหละนะก็ไหนๆมันก็ให้เรามาแล้วเชื่อ 6,500 เหมือนเดิมเลยเที่ยมันของจริงว่ะบิกินี่พาราไดซ์ว่ะท่านผู้ชมสุดยอดสุดแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบสุดของสุดจริงๆแล้วคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะหลังจากที่นั่งแบบก็ยอมรับจริงๆว่าตึงอยู่นะผมเครียดอยู่กับการตามทุนวันนี้เพราะว่าลบไปถึง 4,000 3,500 นะผมรวมเติมนี้ก็ 4,000 นะแต่ว่าเฮ้ยอุ๊ยนึกว่าฟรีเกมวายไม่ใช่อันนี้คือวายนะนึกว่าฟรีเกมเข้าโอเคท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมสรุปท้ายคลิปให้ฟังนะผมก็สำหรับทุนเฉพาะในคลิปนี้มันคือทุน540เนาะเราดันมาถึง 6,400 ได้แบบน่าทึ่งมากต้องบอกว่าดวงล้วนๆเลยแทคไม่มีเทคนิคอะไรเลยวันนี้ก็คือหมุนเบ็ด7อยู่ดีแม่งเข้าฟรีถี่มากเข้าฟรีเอาแล้วก็แตกขึ้นมาเปลี่ยนเป็นเบ็ด10ก็เข้าแล้วก็แตกอีกเปลี่ยนเป็นเบ็ด20ก็ยังเข้าอีกนะผมก็ถือว่าเป็นเติมในฝันของผมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเติมนี้ก็สรุปทั้งคลิปก็ประมาณนี้ส่วนทั้งวันนะผมอย่างที่ผมบอกว่าก่อนที่ผมจะเล่นเติมเนี้ยผมลบอยู่ประมาณ 3,500 บวกทุนของเติมนี้เข้าไปด้วยก็ 4,000 นะครับผมจากที่เป้าหมายวางไว้ก็คือตอนแรกอยากได้แค่ 2,000 ขอให้ทุนคืนนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเอาไปเอามาจับถูมาโขเกือบขึ้นได้เกือบ 4,000 แล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายมาที่อยากจะได้ 4,000 กลายเป็นว่าเราได้ทะลุ 4,000 เลยนะผมแล้วก็คืนทุนเลยนะผมได้ทุน 4,000 คืนนะครับนั่นคือทุนของผมนะ 4,000 คืนแล้วก็บวกมาอีก2,400ถือว่าเกินคาดแบบสุดๆเลยนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฝากกดไลค์ฝากติดตามให้ผมหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะก็รับชมคลิปไว้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันรอบเย็นน่าจะเบาๆละจะเซฟทุนละนะผมเพราะว่าอยากจะบวกบ้างไม่ใช่จะลบทุกวันเลยก็ไม่ไหวนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมมาพบกันกับสาวท่ามยามเย็นทุนน้อยทุนหลักร้อยจะเป็นทุนเท่าไหร่รอรับชมได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบายบายครับผมทุกคนเจอกันครับผม